สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูพัดลมดังวันนี้เนี่ยคือน้ำยาฟรีปั๊มหนืดเกินนี่ขับธรรมดานะถ้าทำให้ดูให้เห็นก็คือเนี่ยไอ้หยุดไปปะล่ะหยุดเลยนะเนี่ยไปปะล่ะแบบเนี้ยนี่มันต้องเลื่อนแบบนี้เห็นปะเห็นปะไปได้เนี่ยเห็นไหมผมมั่นใจว่าหลายๆคนที่ใช้รถมีเสียงแบบนี้อยู่แล้วก็ปล่อยผ่านไปมองข้ามมันไปหรือบางคนใช้จนชินแล้วว่าเสียงนี้คือเสียงปกติแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูมันดังเพราะอะไรสวัสดีครับก็วันนี้จะพามาดูพัดลมดังพอดีมาจูนรถไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะเตรียมกล้องมาถ่ายอีกคันนึงแต่ว่าพอมาจูนคันนี้แล้วมันมีเสียงดังแล้วผมเพิ่งลงคลิปเกี่ยวกับเกี่ยวกับพัดลมไฟฟ้าไปเมื่อวานแล้วเนี่ยเสียงมันดังแบบเนี้ยเนี่ยคือน้ำยาฟรีปั๊มหนืดเกินนี่ขับธรรมดานะใช่เนี่ยดูดิสองฟังได้ยินป่ะได้ยินเลยเนี่ยได้ยินป่ะเอาลองเหยียบดิยิ่งเหยียบยิ่งดังเนี่ยไอ้เหี้ยดังขนาดนี้ยิ่งกว่าเพิ่งตามอีกอย่างเงี้ยนึกว่าแบบมาทั้งลังอ่ะตัวตรงตัวตอกว่ามาหมดอ่ะถ้าเสียงเงี้ยพอลองเหยียบคันนี้ให้มันเงียบไปเลยเห็นปะต้องเงียบแบบนี้เหยียบไปดิให้ได้ยินเสียงพัดลมเป็นไงล่ะเงียบไม่ไหวหรอกโอ้โหไหวเนี่ยแหละครับจากคลิปที่ลงเมื่อวานก็ได้เจอเลยได้เจออาการเลยแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนี้ต่อเนื่องนะเพราะว่ามีคลิปที่เตรียมลงไว้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ดังจริงแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูมันดังเพราะอะไรผมมั่นใจว่าหลายๆคนที่ใช้รถมีเสียงแบบนี้อยู่แล้วก็ปล่อยผ่านไปมองข้ามมันไปหรือบางคนใช้จนชินแล้วว่าเสียงนี้คือเสียงปกตินี่ดูดิอย่างนี้เนี่ยมึงดูฝั่งนอกรถด้วยล่ะบางคนขับจนชินไปแล้วอ่ะหนวกหูชิบหายเลยคือเข้าใจไหมบางคนอ่ะมันเป็นอย่างนี้จริงบางคนเนี่ยล้อพวงมาลัยตัวเองเอียงแต่มึงขับจนมันตรงไปแล้วอ่ะคือมึงชินไปแล้วอ่ะอย่างพวกผมเนี่ยไปขับคันไหนผมจะรู้เลยว่ารถคุณผิดปกติไหมเพราะว่าผมขับรถหลายคันแล้วผมจะรู้ว่าเป็นยังไงแต่ถ้าคุณขับรถอยู่คันเดียว2คันคุณจะชินไปเองจนคุณไม่รู้สึกส้นตีนอะไรเลยอันนี้คือบอกตรงๆก่อนแนะนำครับมาที่ผมไม่ใช่ว่าแค่จูนอย่างเดียวผมก็ขับสังเกตให้ทำอะไรให้ประมาณนี้เปิดฝาโปร่งให้หน่อยจะดูพัดลมเดี๋ยวพาไปโยกดูอะไรอ่ะพัดลมพูดจังแบบแตกตุ๊กหนักป่ะหนักเลยถ้าแบบนี้ก็ดูคนดูอาจจะดูไม่ออกว่าหนักยังไงผมจะเอานิ้วดันตัวเนี้ยเห็นป่ะจะเห็นว่ามันดันไม่ไปแต่ถ้าจับอย่างเงี้ยบางคนบอกเฮ้ยพี่มันก็นิ่มนี่นาถ้าทำให้ดูให้เห็นก็คือเนี่ยไอ้สัตว์ไปป่ะล่ะหยุดเลยนะเนี่ยไปป่ะล่ะแบบเนี้ยเนี่ยเอาเนี่ยไม่ไปเลยฝืดมากเนี่ยดูดิไปเติมน้ำยาฟรีปั๊มมาแน่นอนถามเจ้าของดิเปลี่ยนนะเปลี่ยนอะไรไงรอยเปลี่ยนเติมน้ำยาบ้างเติมน้ำยามาป่ะครับพี่ครับผมเพิ่งเติมน้ำยาฟรีปั๊มมาถูกไหมเนี่ยแหละไปเอาออกพี่ไม่รำคาญเลยเหรอช่างก็บอกว่าประมาณสักสามวันในประมาณนี้ถึงจะเข้าที่ผมก็เพิ่งเติมเมื่อวานมาครับผมพี่ได้ดูคลิปผมยังล่าสุดเลยลองไปดูผมเพิ่งพูดเมื่อคืนเองจริงเหรอเรื่องนี้ตามดูเนี่ยพี่ก็ลองดู3วันแล้วยังไงถ้า3วันแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยว่าหายไม่หายอ๋อแต่ดังมากดังมากใช่ครับดังมากแล้วก็หนักมากพี่ลองเอามือหมุนเนี่ยไม่ไปเลยเราก็ไม่ได้เก่งเด็กก็ไม่ไปเลยอ๋อผมเพิ่งทำคลิปไปเมื่อคืนเองครับผมแล้วก็รถเหมือนหัวฉีดจะมีปัญหามันน่าจะเสื่อมนะควันมันเยอะกว่าปกติทำไงได้บ้างก็ค่อยอนาคตค่อยเปลี่ยนหัวฉีดก็ได้ไม่กี่พันหรอกเปลี่ยนก็หายเลยมีแค่อย่างนั้นอย่างเดียวไม่มีอะไรอย่างอื่นปกติช่องล่างดีแต่อย่างมนุษย์นะคือไม่ได้ช่องล่างไม่ดีตัวเดียวกันนะส่งมาแต่ว่าช่องล่างไม่ได้เลยก็เลยจูนให้เขาเท้าแต่นี้จูนได้แต่ว่าหัวฉีดไม่ค่อยดีแล้วพันมันดำจูนน้อยก็ดำไปทำนะไอ้เบ้าไอ้ยางไอ้พวกเนี้ยมันรั่วแล้วเขาก็เปลี่ยนเห็นหลังหัวฉีดเลยเขาก็ไม่ได้เทสอะไรให้ก็เปลี่ยนสีบางอะไรทุกอย่างเลยเข้ามาดีด้วยหลักๆก็เดี๋ยวรอดูนี้สักสามวันครับวันนี้ใช่นี่มันต้องเลื่อนแบบนี้เห็นป่ะถ้าจับแบบนี้อาจจะไม่รู้เดี๋ยวผมแบบนี้เห็นป่ะไปได้เนี่ยเห็นไหม
เห็นป่ะเนี่ยนี่รถเดิมๆนะวิ่งมาก็เยอะแล้วด้วยแต่รถน่ะหมุนไม่ได้เลยพี่เคยหมุนของรถปกติแล้วใช่ป่ะต้องลื่นถ้ายังไม่เคยก็ลองหมุนคันนี้ดูก็ได้ว่ามันต้องลื่นประมาณนี้เนี่ยเอามือโยกแบบนี้เอามือแบบนี้ให้มันไปก็คือถือว่าใช้ได้แหละมันต้องแบบนี้เลยเห็นไหมคนละเรื่องเลยนะพี่รอดู3วันว่าจะเป็นอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าถ้าเป็นก็ถือว่าดีไปผมจะได้ดูเทคนิคแต่ผมเจอมาเยอะแล้วที่ว่าเติมแล้วมันเยอะไปไม่หายใช่ไหมเดี๋ยวหัวฉีดอนาคตค่อยเปลี่ยนไม่รู้จะรู้ไปสร้างเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเลยแล้วแต่พี่สะดวกนะเปลี่ยนไปเลยก็ได้เดี๋ยวก็มาแล้วเพราะว่าหัวฉีดมันจ่ายเยอะแล้วไอ้ฟรีปั๊มมันทำอะไรฟรีปั๊มผมแนะนำในคลิปก็คือผมแนะนำให้เปลี่ยนตัวกลางให้เบิกศูนย์เอาไม่ค่อยแนะนำให้เติมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกในคลิปไปคือเติมเนี่ยเราไม่รู้มากไปน้อยไปยากมากที่จะรู้ได้บางคนก็เติมหลอดหนึ่งสองหลอดอะไรแบบนี้บางคนก็เติมเต็มตอบยากมันจะเติมแค่ไหนผมไม่รู้หลักการเติมมันจริงๆ